สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำกับข้าวกินนะครับนี่วันนี้ไข่เจียวจิ้งหรีดอันนี้จิ้งหรีดที่ทอดแล้วนี่ใส่ไปเลยในไข่เจียวนี่ครับอันนี้ทอดเองเหยาะน้ำปลาหน่อยจะได้อร่อยที่เป็นรสเดี๋ยวเหยาะเยอะเดี๋ยวเค็มควรเลยถ้ามันน้อยก็ใส่เพิ่มหน่อยไข่เจียวจิ้งหรีดเล็กซิ่งอย่างนั้นเราจะทอดลงในกระทะจิ้งหรีดมันจะนวลๆน่ะเดี๋ยวเราจะพริกไข่แม่พริกเกือบไม่สุกนี่ไข่เจียวจิ้งหรีดทอดนะครับน่าจะสุกแล้วพริกนี่สีสันสวยงามเป็นยังไงนี่ไข่เจียวจิ้งหรีดทอดนี่สุดเด็ดเลยเนี่ย